ด้านพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกระบุค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองทัพและกระทรวงการต่างประเทศประสานในเรื่องของการดำเนินการตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกกรณีให้ถอนกำลังฐานออกจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเนื่องจากขณะนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการอย่างไรก็ตามขณะนี้กองทัพยังคงกำลังในพื้นที่เช่นเดิมเพราะการปรับสภาพกำลังจะต้องดำเนินการโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันโดยผ่านขั้นตอนการเจรจาเพื่อให้สิ่งต่างๆดีขึ้นและทำให้ประชาชนไทยรู้สึกสบายใจว่ากองทัพดูแลอธิปไตยของไทยได้ทั้งนี้แนวทางการหารือจะพิจารณาเขาว่าจะสามารถถอนกำลังอย่างไรแต่คงไม่มีการดำเนินการในเร็วๆนี้เพราะมีรายละเอียดต้องพูดคุยกันอีกมากค่ะก็คงต้องมีการคุยกับทางกัมพูชาสิ่งที่พยายามจะนำเสนอขณะนี้ก็คือการประชุม GBC เพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆนี้ขึ้นมาคนไทยจะได้สบายใจว่าเราดูแลอำนาจอธิปไตยของเราเหนือภูมิภาคดินแดนในขณะเดียวกันก็เป็นไปตามมติของประชาคมโลกก็คือสารโลกสรุปแล้วเราต้องคุยกับทางกัมพูชาว่าจะถอนเมื่อไหร่ถอนอย่างไรแต่คิดว่ามันคงไม่เสร็จภายในเร็ววันเพราะเรื่องเหล่านี้คงต้องคุยในรายละเอียดเยอะนะครับในขณะ